อันนี้ก็คือพระจักรพรรดินะปางจักแก้วปางจักแก้วนะพระปางจักแก้วนะหรือเรียกว่าปางทรมานพระชตุพดีปางทรมานพระชมพูบดีนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อพิเศษก็แล้วกันเนาะเนื้อพิเศษนะครับมีเป็นโลหะอาถรรพ์โลหะอาถรรพ์สร้างสักกี่ชิ้นครับอาจารย์3ชิ้น3ชิ้นราวปี2527-28ยุคต้นถ้าเกิดแต่ฐานะสร้างก่อนที่ถ้าเกิดปี1718ปี1717กว่าแล้วราวนั้นนะครับมีอานุภาพไปทางไหนครับอย่างนี้อนุภาพท่านน้อยกว่าหลวงพ่อสุธรรมแค่มิลเดียวถ้ามีศรัทธาถ้ามีศรัทธาจริงใช่เชื่อจริงมีผลจริงมีราคาค่างวดมีคนมาเช่าในราคาเท่าไหร่ครับสมัยก่อนสมัยนั้นน้ำตอมมะลิล้มละลายที่หลวงพ่อให้ไปใช้ท่านถวายหลวงพ่อมา20หลังเป็นคนไทยหรือคนเจ้าของนมตามารีเจ้าของนมตามารีขออนุญาตเอ่ยนะครับถ้าผ่าน20ล้านปืนไหมครับหน้ามือเป็นหลังมือพลิกดวงพลิกดวงไปเลยก็คือพระพลิกดวงนั่นเองนะครับพระชุดนี้พลิกดวงครับด้านหลังที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีรอยเป็นอักขระหน้าอกแตกใช่ไหมครับเนี่ยผมเห็นเป็นยันอักขระท่านตานไว้ใช่ไหมครับนี่นะก็คือมีตำนานนะเขาเรียกมีตำนานจริงๆนะชุดนี้นะพลิกดวงพลิกดวงนะพลิกดวงท่านหนุนดวงพลิกดวงแก้กรรมเขาเรียกว่าพระสูตรนะครับอย่างนี้ไม่ใช่นะพระสูตรใช่แต่ว่านี่คือเนื้อพิเศษพิเศษนะที่เขาไปพลิกดวงนะเขาก็เปลี่ยนไปทางที่ดีแล้วก็ร่ำรวยก็เลยถวายหลวงพ่อมา20ล้านทำ3ชิ้นนะครับ3ชิ้นแล้วอีกชิ้นไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะนี่นะอยู่ที่เรา1ชิ้นนะครับเราไม่ทราบว่าใครไปชิ้นหนึ่งก็คือเป็นของพิเศษแต่ชิ้นนี้เป็นของตาแก่เป็นของเฒ่าแก่แกขายพวกวัสดุก่อสร้างที่ไหนครับที่สระบุรีที่สระบุรีอันนี้เราไม่บอกร้านเราไม่บอกร้านนะที่พี่เสือก็ได้มานะก็คือเขาใช้แล้วรวยไหมครับเขารวยไหมฮะก็แต่ก่อนมีรถแค่คันเดียวอ่ะมีรถคันเดียวเมื่อก่อน